พ่อแม่สุดคาใจลูกชายไส้ติ่งอักเสบหมอไม่รีบผ่าตัดบอกมีคนไข้พิเศษต้องรักษาก่อน2คนสุดท้ายไส้ติ่งแตกตายนายสมบูรณ์กรมไทยสงฆ์และนางน้ำฝนเทพพิทักษ์สองผัวเมียเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังลูกชายวัย12ปีไส้ติ่งแตกตายเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายสมบูรณ์เล่าว่าลูกชายปวดท้องอย่างหนักจึงพาไปโรงพยาบาลหมอพบเป็นไส้ติ่งอักเสบจึงส่งไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลในตัวเมืองลูกชายถูกพาตัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พาลูกออกมาจากห้องผ่าตัดหมอบอกว่ามีคนไข้พิเศษ2คนต้องผ่าตัดให้ก่อนจนกระทั่งไส้ติ่งแตกลูกตายในวันถัดมาด้านนางน้ำฝนผู้เป็นแม่ยังคาใจลูกชายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลถึง2วันหมอกลับไม่เร่งผ่าตัดให้ถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากโรงพยาบาลผมถามมาเอาน้องคือบ่ได้พาแต่ว่ามีเคพิเศษอย่างบ่ครับพาพี่เคพิเศษนี่แหละแล้วผมก็บ่ฮู้ว่าพาหยังเพิ่นก็เชิญกลับคืนเก็งไปห้องมองเก่าแล้วครับคุณหมอยอมพาให้ลูกหนูก็คงไม่เสียเขายังเล็กอยู่หนูอยากรู้หนูยังติดใจทําไมถึงไม่พาให้ลูกทําไมต้องให้เขานอนรออยู่โรงพยาบาลตั้ง2วันเพราะอะไรทําไมคุณหมอไม่อธิบายทําไมถึงเงียบไปเลยไม่ติดต่อมาหาผู้ปกครองเลยทำไมต้องให้ทางเราต้องติดต่อไปถามทั้งสองคนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกชายเพราะถึงมือหมอแล้วตั้งสองวันแต่สุดท้ายลูกชายก็ยังตายข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม